สวัสดีครับเกรทเดอะฟรุตนะครับวันนี้เกรทจะมาเรีแอคชั่นอิมเมจทีเซอร์แล้วก็วิดีโอทีเซอร์นะครับของเซมบัสึในซิงเกิลที่13ของ BNK for Day นั่นเองนะครับ Iwake Maybe นะครับก็ตื่นเต้นแล้วเพราะว่ามาทีละวันใช่ไหมเราก็แบบว่าดูบ้างไม่ดูบ้างแอบแบบว่าไม่อยากดูเพราะว่าอยากจะมารีแอคเลยอะไรอย่างนี้รอวันสุดท้ายก็คือวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีการปล่อยทีเซอร์ตัวจริงด้วยนะครับตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะไปรวมตัวกันที่อุทยานของจุฬาใช่ไหมไปจองจับจองที่กันแล้วก็ไปดูเปิดตัวงานซิงเกิล13นะครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่าชุดเนี้ยคือสวยมากๆภาพแรกของพี่เชอร์นี่ก็คือราชินีทุกอย่างคือแบบว่าโอ้ไม่ก็สวยมากแล้วก็คือที่อย่างเราเห็นรูปกันแล้วใช่ไหมชุดคือเหมือนต้นฉบับเลยทุกคนแบบว่าแฟนๆที่เป็นทางฝั่ง AKB ด้วยอย่างเงี้ยน่าจะฟินกันมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เราก็มีแบบว่ามันจะเป็นเข็มกัดใช่ไหมแต่ของเรามันจะเป็นแบบเป็นผ้าเขียนว่า48แล้วก็ BNK for Date Iwake Maybe ด้วยนะครับแล้วก็เครื่องหัวอะไรก็แบบว่าอลังการมากแล้วรูปนี้คือสวยมากอันนี้คือเป็นปกพี่เชอร์เป็นรูปโปรไฟล์พี่เชอร์ได้เลยอันเนี้ยก็คือแบบว่าแล้วก็มีรูปบางคนแล้วก็น้องๆออกมาไลฟ์บอกกันว่าตัวที่เป็นวิดีโอทีเซอร์เนี่ยอาจจะผมยุ่งนิดหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยถ่ายหลังจากที่ถ่าย MV เสร็จแล้วด้วยอะไรอย่างงี้ก็บางทีก็บางคนก็หัวยุ่งอยู่อะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าเป็นไงกันบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่คนแรกเลยนะครับน่าจะเรียงตามอัลฟาเบตเลยแล้วก็เป็นน้องแพนเค้กนะครับที่เป็นเซนเตอร์สุดท้ายเลยยังไงเอ้ยกระโปรงยาวกว่า AKB นิดนึงนะอุ้ยน่ารักสวัสดีชิไฮนินน่ารักมากอุ้ยโลโก้เป็นสีแดงด้วยแต่ว่าตัวอิมเมจอะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าในโป่งใสใช่ไหมมาที่น้องเฟรมอุ้ยสวยมากรัชนีกูลมากน้องเฟรมบอกในไลฟ์ว่าอะไรนะทุกคนใครได้ฟังบ้างน้องเฟรมบอกว่ารูปโปรไฟล์หนูอะเหมือนอดีตเมมเบอร์เลยทุกคนก็คือน่าจะเป็นปันนั่นเองนะครับก็แบบหนูก็งงเหมือนกันว่าหน้าไม่เหมือนหนูอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวรอดูรูปโปรไฟล์ด้วยละกันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นแบบว่ารายละเอียดของชุดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะทุกคนสวยมากราชินีกูลมากไปหมุนมาเลยเด้อเอ้ยมีเฟิร์นแรบบิทด้วยน่ารักมากต่อไปเป็นน้องฟอนโอ้โหอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบ็คกราวด์ที่ไม่เหมือนกันและคนบางคนก็จะเดาว่าฟอนเมมเบอร์หรือเปล่าหรือว่าทำไมถ่ายคนละที่กันอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้จริงๆกับ IM นะทุกคนก็เดี๋ยวรอไปดูตัวทีเซอร์เลยใช่ไหมแล้วก็จะพรุ่งนี้เนาะน้องฟอนแบบว่ามีความแบบว่าใส่ระยงระรางปิดด้านนี้ด้วยนะตรงนี้นะหมุนกันทุกคนเลยอ่ะอุ้ยน่ารักมากตายโดนตกกันแล้วเนี่ยตายแล้วทุกคนตามมาที่จีจีสวยมากหูแล้วคือเบอร์หลังแล้วคือข้างหน้ามีแสงเข้าด้วยหูสวยมากคือหมวกจีจีก็คือเข้าเลยจริงๆนะยังไงเล่นผมนิดหน่อยตื่นเต้นไม่ไหวแล้วนะทุกคนน้องฮูบสวยมากต้นสนนะเนี่ยสวยมากอุ๊ยตายแล้วสวยมากถ่ายที่ต้นข้างหลังเป็นต้นสนหมุนไปตัวแม่เขามาแล้วค่ะเขาคู่ไปย่าจ้ามาแล้วจ้าเพิ่งสังเกตเห็นว่าตัวโลโก้เนี่ย
ชื่อน้องๆเนี่ยเป็นตัวเล็กนะครับน้องเจลลี่หูอันนี้คือแบบข้างหลังเป็นอะไรอะทำไมมันเป็นแบบว่าสีแดงขาวอะไรเงี้ยแล้วน้องเด่นมากในรูปนี้เงี้ยเป็นรูปโปรไฟล์ได้อีกแล้วรูปนี้นะเออแล้วก็ตัวโลโก้ที่เป็นชื่อเมมเบอร์ในวิดีโอทีเซอร์นะก็จะเป็นใหญ่ขึ้นมานะครับเจลลี่ตุ้มหูรูปหัวใจเด่นมากสวยมากต่อไปน้องแอลนั่นเองนะครับฟันน้องสวยมากอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหมือนจะเต้นละเหมือนจะเต้นแล้วชุดอันนี้ก็น้องทำท่านนี้ก็จะไม่เห็นได้เห็นด้านหน้าน้องเท่าไหร่มินสวยมากออร่ามากลูกสวยมากมันเปื่อนลูกโป่งหรือเปล่าเนี่ยสีแดงเนี่ยฉันไม่ได้นะต้องบอกกันนิดนึงเออผมสวยมากมินอุ้ยเป็นภาพแคบลงมานะทุกคนผมไม่เห็นยุ่งเลยทุกคนก็ยังสวยปกติมิโอรีราชนิกูลมากมีคนแบบว่าในทวิตที่แบบว่าเอาภาพมิโอรีตั้งแต่แบบว่าชุดไอตากาต้ามาใช่ไหมก็คือแบบว่ายังหน้าเด็กเหมือนเดิมเลยทุกคนมีอะไรเหมือนได้ถ่ายหน้าบ้านหรือหน้าอะไรหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เป็นต้นไม้อ๋อต้นไม้เหมือนกันอุ้ยเล็บสวยค่ะแม่เออหมวกใหญ่ไปอีกเขา5บาทโมเน่ทุกคนเอ้ยน้องดีใจมากที่ได้ติดเซมเพลงนี้ด้วยแล้วก็เป็นเฟิร์สเซมัสสึของน้องด้วยท่านี้น่ารักอ่ะเอ้ยทำท่าอะไรอ่ะน่ารักมากเนี่ยอันเนี้ยทุกคนเป็นลูกโป่งหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมบอกฉันหน่อยนิวราชนิกูลอีกแล้วเป็นแบบว่าปิดด้านนี้แล้วก็มีไทยเท่ๆเนาะแล้วเครื่องหัวสวยมากมีแบบไอฟูฟ่องตรงเนี้ยสีแดงๆนิดนึงนะชัญญาภักนุ่นประสบของเรานั่นเองนะจ๊ะโอ้น่ารักสดใสมากของนิวจะเป็นแบบว่ากระโปรงมาฝั่งด้านซ้ายนิดนึงนะตรงที่เป็นตัวสีน้ำเงินเข้มสวยมากใครไปย่าทุกคนเหมือนหลบเสาหลบอะไรอยู่นะตรงเนี้ยแล้วคือลูกโป่งแน่นอนแบบเนี้ยสีแดงขนาดนี้อันนี้ก็จะเห็นตรงนี้โลโก้ชัดเจนเลยนะ BNK Forest Iwake Maybe นะครับแล้วก็มีนู่นนี่นั่นนี้มาตายสวยมากมาที่น้องแพมแพมนั่นเองนะครับอุ๊ยน่ารักสดใสที่มีลูกโป่งสีขาวด้วยตุ้มหูเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นดวงดาวนะแล้วก็เครื่องหัวน่ารักมากเลยอุ้ยมีคนเดินข้างหลังอ่ะเป็นผมเปียน่ารักน้องแพทนะทุกคนรูปเด่นเหมือนกันนะเนี่ยรูปเนี้ยเครื่องหัวชี้ขึ้นบนเลยลูกเด่นมากลูกง่าย
สายตาน้องน่ารักมากเอ้ยเหมือนรับหัวใจอุ๊ยๆมีภาพแนวใกล้ด้วยวีสวยมากคู่เลยวีฟอนเลยตอนนี้เลยแล้วก็คือด้านหลังลูกโป่งมันสะท้อนแสงไฟสีแบบสีแดงออกมาทำให้ผมวีเด่นมากๆเลยแล้วก็คือตั้งแต่สิ่งแรกของวีจนถึงสิ่งนี้นะก็คือผมก็คือไปประมาณ500กว่าทรงแล้วนะสวยมากจริงๆแล้วก็ชุดเหมือนฟอนเมมเบอร์หรือเปล่านะเพราะว่าชุดอลังตรงปกเนี่ยอลังการอยู่นะยังไงโอ้ขยิบตาแบบนี้ก็ตายสิคะอุ้ยเป็นวีที่สดใสเป็นแบบว่าฤดูใหม่ตอนนั้นนะคิดถึงตอนนั้นเลยอะนะอุ้ยน้องเด็กมากแพนเค้กนะก็มีตุ๊กตาหมีนะเป็นแบบว่ากิมมิคของซิงเกิลนี้ซึ่งใครๆที่ได้เห็นตัวเมอร์เชนไดส์นะก็เป็นเสื้อที่เป็นตุ๊กตาด้วยอย่างงี้แล้วก็เป็นลายตัวลายสกอตสีแดงนะก็เป็นโอ้โหสวยมากอะเครื่องหัวใหญ่มากเวอร์แล้วก็คือตุ้มหูราชินีกูลค่ะเป็นแบบว่าหัวใจแล้วข้างในมีดีเทลอีกนะอะไปดูตัววิดีโอทีเซอร์ตัวสุดท้ายนะครับเซ็นเตอร์ของเรานั่นเองนะครับฉันเปิดใหญ่ค้างเลยเอ้ยเป็นแบบว่าแขนเต็มเลยนะสั้นไปเนาะวิดีโอทีเซอร์16วิคือจริงๆแค่ประมาณ12วิจริงๆแล้วก็คือสั้นไปด้วยโอ้โหเครื่องหัวใหญ่จริงโอ้ยชุดสวยมากอ่ะทุกคนแฟนคลับน้องแพนเค้กก็คือจ้ะสู่ขิดอยู่ตรงนี้แล้วนะทุกคนก็วันนี้ก็รีแอคแค่นี้นะเพราะว่าเป็นรีแอควิดีโอทีเซอร์แล้วก็อิมเมจกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีแอคตัวทีเซอร์ต่อกำลังจะปล่อยแล้วทุกคนตื่นเต้นมากอีกไม่เกิน1ชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวก็จะมีอีกคลิปนึงละวันนี้เกดก็ดีใจมากที่ได้มารีแอคอะไรที่แบบว่าความน่ารักสดใสขนาดนี้รู้สึกแบบมีความสุขมากจริงๆนะครับบ๊ายบายครับ